สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีปลูกมะนาวแป้นทวายโคตรดกเราจะปลูกอย่างไรให้เขาโตไวและมีลูกที่ดกให้เราค่ะมะนาวแป้นทวายโคตรดกเขาก็จะมีความพิเศษตรงที่เขาจะมีลูกออกดกตลอดปีเลยค่ะจะดีมากเลยค่ะในช่วงหน้าแล้งก็จะเป็นช่วงที่มะนาวแพงค่ะเขาจะมีลูกดกให้เราเราก็จะมีมะนาวขายได้ราคามากเลยค่ะนี่คือลูกของเขาค่ะส่วนวิธีที่จะปลูกอย่างไรให้เขาโตไวเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะและนี่คือกิ่งตองของมะนาวแป้นทวายโคตรดกของเราค่ะเราจะปลูกโดยไม่ต้องนำไปช้ำเขาก่อนค่ะแค่เรานำมาแช่น้ำพักหนึ่งเราก็นำไปปลูกได้แล้วค่ะเราแช่น้ำเพื่อให้ตุ้มตอนเขานิ่มค่ะเพื่อไม่ให้ขุยมะพร้าวนั้นแตกออกจากกันค่ะวิธีปลูกของเราเราก็จะมีการบำรุงเขาตั้งแต่เราเริ่มปลูกเลยค่ะเราก็จะมีก้อนถ่านค่ะถ่านเราก็จะทุบให้เป็นก้อนเล็กๆค่ะมีหยกกล้วยและมีปุ๋ยข้อค่ะนี่คือธาตุอาหารที่เราจะใส่ให้เขาค่ะถ่านนั้นเขาก็จะช่วยบำรุงให้ดินนั้นดีดินนั้นร่วนซุยซึ่งในถ่านก็จะมีแคลเซียมโพแทสเซียมค่อนข้างจะสูงเลยค่ะและหยกกล้วยเราก็ใส่ไปค่ะหยวกกล้วยเขาก็จะดูดซึมและอมน้ำได้ดีค่ะและเขาคายน้ำออกมาเราก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยด้วยค่ะและตามด้วยปุ๋ยข้อค่ะปุ๋ยข้อก็จะมีธาตุอาหารที่เยอะเลยค่ะเมื่อ3สิ่งนั้นรวมกันก็จะทำให้ต้นมะนาวของเรามีธาตุอาหารได้กินอยู่ตลอดเลยค่ะวิธีการปลูกเราก็จะปลูกเหมือนเราปลูกมะนาวทั่วไปเลยค่ะเราก็จะเอาถุงเขาออกค่ะเราใช้เวลาไม่นานเมื่อเขาตั้งต้นต้นเขาก็จะงามและโตเร็วค่ะเพราะเราปลูกด้วยกิ่งตอนที่ค่อนข้างจะใหญ่และสูงเลยค่ะทำให้เขามีการแตกยอดอย่างรวดเร็วค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราเอาถุงออกเสร็จแล้วเราก็ปลูกลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาดินกบค่ะหลังจากนี้เราก็จะรดน้ำเขาแค่วันเว้นวันก็พอค่ะนี่คือต้นที่เขาโตแล้วค่ะก็จะออกดอกมาให้เราดกมากเลยค่ะต้นเขาก็จะแข็งแรงใบก็จะหนาไม่เป็นโรคแคนเกอร์ได้ง่ายด้วยค่ะและพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกค่อนข้างจะใหญ่และน้ำเยอะมากค่ะเป็นมะนาวอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าปลูกเลยค่ะเพื่อนๆที่กำลังหาสายพันธุ์มะนาวพันธุ์นี้ก็น่าสนใจค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ